สงสารกันหน่อยได้ไหมใจมันรับอีกไม่ไหวในความเพราะอยู่ตรงไหนแต่เดี๋ยวแก้มจะลองแบบใช้ความพยายามของแก้มทุกความสามารถปรับให้มันเป็นแดงให้ได้คือส่องตัวเองในกระจกอะรู้สึกว่าแบบได้แน่ๆได้อะไรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้แชนแนลอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้คือบอกเลยเป็นอะไรที่สุดปังมากเป็น how to แบบไม่เคยแต่งขนาดนี้มาก่อนเลยที่ผ่านมานะคิดมากอะไรก็จะไม่แซ่บไม่อะไรเท่านี้นะคะมันจะมีหลายลุคมากที่แก้มไปนั่งทำรีเสิร์ชมาหามานะแล้วก็หลายๆลุคต่างประเทศเขาแบบทำออกมาก็คือดีจริงๆแต่ว่าแก้มรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันแอบยากไปแล้วก็คนไทยอาจจะแต่งไม่ได้อะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยไปหาลุคนี้มานะคะซึ่งลุคนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่อะไรเงี้ยก็เลยลองหยิบมาครีเอทลุคนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็สอนแต่งไปด้วยเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่เราควรจะต้องออกมาแบบแต่งตัวถ่ายรูปกันอะไรอย่างงี้ก่อนจะแต่งแล้วก็บอกตรงๆนะว่าอีโดมันจะได้ไหมอ่ะแบบไม่คือเลยตอนที่ทำตาสีแดงแบบเยอะอะไรวะเนี่ยรู้ปะแต่พอแบบพอแต่งทั้งหน้าพอทำดีๆแบบสุดท้ายแล้วมันได้ดีก็ได้เสียงดังไปเนาะสำหรับลุคนี้นะคะเพื่อนๆค่ะให้กี่ดาวดียังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะมันแซ่บมากเลยอ่ะชุดก็ซื้อจากพี่ตะวันนานะคะธรรมดาเบสิกไม่ได้โป้อะไรหรอไม่ได้โป้ก็แบบไม่ได้โชว์ไม่ได้อะไรแต่ก็เหมือนแบบเสื้อสายเดี่ยวธรรมดาทั่วไปแล้วก็ใส่หมวกเข้าบานนิดนึงนะคะเพื่อความน่ารักที่คู่อานโนเนแล้ววันนั้นวันที่25เราจะเจอกันนะคะที่ไหนเงียบคือส่องตัวเองในกระจกรู้สึกว่าแบบได้แน่ๆได้อะไรกูเลิกล่างแล้วตอนนี้กูเลิกล่างแล้วแหละทุกคนก็ยังปกติอยู่แต่กูเดี๋ยวไปแล้วพอไปดูอย่างเอาจริงถ้าพร้อมจะขอหัวใจดวงนึงได้ปะพร้อมแล้วนะคะไปดูเลยปะไปดูนะคะ Hi ดูชุดซะก่อนเป็นเซนที่ขี้เหงา พร้อมเราจะเริ่มแต่งหน้าเลยนะวันนี้แก้มรีบนิดนึงนะคะเพราะว่าลุควันนี้เนี่ยแก้มจะแต่งเป็นลุคฟิลแบบราตรีวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสนะคะเป็นปาร์ตี้ที่คนไทยแต่งได้จริงเพราะว่าคัดมาแล้วเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยจริงๆแก้มไปดูจากคนนี้มานะคะใน Pinterest นะคะมีอย่างนี้เลยซึ่งหน้าเขาจะมีความแบบคมมากแล้วก็ตาเขาจะแบบแดงๆแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูกันว่าเทคนิคของเรามันจะไปรอดไหมเริ่มแรกทาลองพื้นก่อนวันนี้นะคะขออนุญาตใช้ฟองน้ำไข่นะคะตัวนี้เป็น Limited Edition นะคะนี่ทุกคนเอาจริงคือออกมาเพื่อสำหรับให้ซื้อเป็นวันคริสต์มาสของขวัญให้ตัวเองของขวัญให้ใครก็ตามแต่ได้เลยนะคะนี่น้องเขามีความสลักโลโก้โจวีน่าด้วยเป็นแบบ Limited Editionตัวเก่าเนี่ยจะเป็นตัวนี้จำได้ไหมนี่ตัวเก่าสีอย่างนี้นะคะอันนี้คือเป็นตัวใหม่นะคะสวยน่ารักมากแล้วก็ในแพ็กเกจจิ้งของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด2อันนะคะให้มา2อันแล้วก็มีที่วางเหมือนเดิมและที่สำคัญเพิ่มเติมคือเป็นที่ใส่เอาไว้ใส่แบบพกพาอยากจะไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยก็พกพาใส่กระเป๋านะคะมันจะได้ไม่เปื้อนแล้วก็เก็บเข้าไปได้เลยแบบนี้เก็บอย่างนี้นะคะแล้วก็ปิดเห็นไหมมันก็จะพกพาไปทุกที่เลยจะบอกว่าดีมากอันนี้ก่อนชุบน้ำอันนี้หลังชุบน้ำมันจะใหญ่ขึ้น3เท่า wow. แม่ดูลูกแม่ดูลูกคืออะไรดูไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะแต่งหน้าละมาเริ่มแรกนะคะใช้รองพื้นโจวิน่าเบอร์02เหมือนเดิมเลยค่ะบีบกับฟองน้ำไข่ตัวใหม่ของเรานะคะดูสลักโลโก้สวยงามเพิ่มเติมคือเขาไม่กินเนื้อรองพื้นเหมือนเดิมนะดีเลยแบบน่าจะเนียนเร็วมากดูดิเห็นปะบีบเท่าไหร่มาก็คือแปะไว้ที่หน้าแล้วก็เนียนเลยขายดีแบบหมดแล้วหมดอีกนะตัวรองพื้นนี่ไม่ต้องพูดเยอะแล้วเนาะจริงดีดูผิวดิเวอร์มากแม่ไปเลยค่ะรีบเพราะว่าวันนี้เราพร้อมจะไปหาซานตาคลอสแล้วรับของขวัญอะไรยังไงปีนี้ต้องให้แล้วป่ะให้อะไรดีล่ะอ้าวหมายถึงว่าให้ของขวัญขนมฟลอร์เรนซ์โอเคนะจบต่อมานะคะขอใช้เป็นลิปแอนด์ชีกนะคะของเคที่ดอเคยใช้ไปตั้งแต่ลุคที่แล้วแล้วรู้สึกประทับใจน้องคนนี้มากใช้เป็นเบอร์05นะคะนี่05แบบนี้แต้มไปเลยแล้วก็ใช้ฟองน้ำตัวนี้เลยของเรานะใช้บริเวณฝั่งตรงนี้ที่เราไม่ได้โดนรองพื้นเกลี่ยได้ทั้งหน้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรองพื้นคอนซีลเลอร์หรือว่าจะเป็นบัตรพวกนี้นะก็ทำได้หมดมันนิ่มมากเลยนะนี่ดูให้ดูความนิ่มอนุภาคละเอียดมากนะคะคือไม่กินเนื้อรองพื้นเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีไม่ได้แล้วอ่ะคือมันมาเป็นเซตอย่างนี้เลยเว้ยแล้วมันน่ารักคือไม่ให้ของขวัญได้ด้วยนะ740บาทเท่านั้นทุกคนได้ถึง2เซตเลยหลังจากนั้นนะคะใช้แป้งฝุ่นตบเบาๆมิกใต้ตาก่อนวันที่25เนี่ยต้องเจอแม่แน่เลยอ่ะแม่ออกปกติเขาไปที่24หรือ25วะ24นี่คือคริสต์มาสอีฟถูกไหมนี่กูทำเหมือนเพิ่งเที่ยวปีแรกอีน้อง
ก็ลืมไงลืมไม่ได้บอกสักหน่อยว่าไม่ค่อยเที่ยวเซตแป้งนะคะมีคนถามอีกแหละว่าแบบพี่คะที่พี่ใช้อยู่ของอะไรก็ต้องบอกเลยว่าของโจวีน่าหนูรู้ไหมว่ามันหมดไปแล้วหลายเซตนี้ตอนนี้ของพร้อมส่งแล้วนี่รีบหน่อยนี่มีทั้งหมด9ด้ามนี้ใช้ได้ทั้งหน้าเลยและมีกระเป๋าให้ด้วยนี่1290บาทคุ้มมากๆเลยเนาะกลัวกว่านะคะเขียนคิ้วใช้ของเออคิ้วอันเนี้ยอยากได้อย่างนึงว่าแบบคมนิดนึงได้ไหมแต่ก็ไม่ต้องให้โก่งมากนะไม่ต้องให้ชัดเวอร์มากแต่ก็คือขอแบบมีความฝรั่งขึ้นมานิดนึงอีกนิดเดียวเท่านั้นกิมมิกเราไม่ได้อยู่ตรงคิ้วนะอยู่ตรงไหนล่ะลุคเนี้ยกิมมิกอะอยู่ที่หน้าหรือเปล่าก่อนนอลีนอยู่ที่ชุดไงชุดคริสต์มาสไงปัดขนคิ้ววันนี้นะคะใช้เป็นของเคตัวนี้เลยนะคะพอถูกและดีเราต้องคอนทัวร์ก่อนใช้ตัวนี้ค่ะคอนทัวร์นี้ขอเข้มนิดนึงนะคะทำปากนี้ก่อนพอเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ดวงตากันเลยนะคะลุควันนี้เนี่ยตาเขาจะไม่ได้แบบเติร์จะไม่ได้อย่างนั้นมากนะจะมีความแบบคัดเบ้าที่ชัดนะคะแล้วก็พื้นตาเนี่ยจะมีความแบบบางๆใครๆก็แต่งตามได้เริ่มแรกขออนุญาตคัดเบ้าก่อนนะคะใช้เป็นดิสเซอร์ตัวนี้นะคะแต่ว่าใช้เป็นสีซาฮาราสีเดียวตัวนี้เลยอ่อนๆตรงกลางคัดเบ้าให้มันขึ้นมาข้างบนอย่างนี้คัดเบ้าเสร็จใช่ไหมจะสังเกตว่าตามันจะมีความสองสีทีนี้นะคะเราจะมาถึงขั้นตอนแบบสุดพีคของเราแล้วนะคะก็คือการใช้ลิปสติกสีแดงสดกลิดเป็นไอไลเนอร์วันนี้จะใช้เป็นของตัวนี้นะคะเป็นแดงที่แบบสุดปังของ Too Faced แดงมันจะเป็นแดงอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยแดงอย่างนี้เลยแดงสดอ่ะกลิดไอไลเนอร์ค่ะสงสารกันหน่อยได้ไหมใจมันรับอีกไม่ไหวในความเพราะอยู่ตรงไหนวิ่งหาแบบแล้วก็กรีดขอบตาล่างด้วยนะคะขอบตาล่างเนี่ยพยายามกรีดแบบอย่าให้มันคมมากให้มันแบบเลือดๆเลือดชมพูอ่ะเราจะต้องประดิษฐ์มัสคาร่าสีแดงขึ้นมาเพราะจริงๆยังหาไม่ได้ก็เลยจะต้องใช้ลิปติกนี่แหละคือที่ดัดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดขนตาก่อนแล้วค่อยปัดสีแดงทับเข้าไปเพราะว่าขนตาที่มีอยู่ปัจจุบันทั่วไปก็คือเป็นสีดำหมดเลยติดเสร็จแล้วค่อยปัดทีเดียวใช้เป็น Dolly Wing นะคะตัวนี้เป็นเบอร์32คือขนตาของเราอันนี้มันมีความเป็นสีดำอ่ะแต่เดี๋ยวแก้มจะลองแบบใช้ความพยายามของแก้มทุกความสามารถปัดให้มันเป็นแดงให้ได้แล้วก็เลยจะวางเข้าไปก่อนติดสองข้างเสร็จแล้วนะคะทีนี้ไปคือเทคนิคแล้วเราจะต้องหาแปรงที่เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเป็นแปรงเขียนคิ้วก็ได้หรือแปรงอะไรก็ได้นะคะที่มีความแบบเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็เช็ดสีดำออกคือเอาง่ายๆเราสนใจแค่หัวมันก็พอนะครับอย่าให้เหลือคราบไปล้างได้หรืออะไรได้ออยได้ยิ่งดีนะเราก็มาปาดกับลิปสติกสีแดงเราต้องออกมานะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเลอะแล้วลิปเราจะเสียทันทีมาลุ้นกันครับพี่น้องชาวใต้เอาได้เด้อได้เด้อตายุงเลยอ่ะเคยเห็นตายุงด้วยหรอทีนี้ปากเดี๋ยวก่อนขอทาก่อนเลยนะเขารู้สึกว่าเริ่มกังวลแล้วว่ามันจะออกมาเป็นไงทาปากก่อนเลยค่ะสีแดงแบบนี้เลยพอเสร็จใช่ป่ะคะเราจะปัดแก้มอีกหน่อยรู้สึกแก้มเราต้องซอฟต์และอายุสตาร์ละกันถูกๆและดีตัวนี้นะคะเป็นสีแบบชมพูแบบนี้
ไฮไลท์นะใช้อยู่ของยี่ห้อเดียวเลยตอนนี้นะคะที่หนึ่งในดวงใจทุกวันนี้ยังตอบไม่ไหวอยู่เลยว่าแบบไฮไลท์ใช้ของอะไรคนขาขอเพิ่มเทคนิคนิดนึงรู้สึกปากเนี่ยมันสดไปพอมันสดไปรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้านะคะแก้มก็เลยจะใช้เป็นอายแชโดว์นะคะสีน้ำตาลอันนี้แก้มใช้เป็นพาเลตของคอร์รัลแต่หมดแล้วนะไม่มีขายแล้วนะคะจะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะทาไปบริเวณขอบปากมุมปากข้างหลังตรงนี้ค่ะนี่ไล่เถื่อยๆไม่ได้ปากโดนชกนะอมเลยค่ะทุกคนถ้ารำไปก็คือเติมลิปไปอีกคือศิลปะขั้นเลิศเลยนะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ How to ลุคนี้เฮ้ยทุกคนมันเอาเรื่องอยู่นะแม่เอาเรื่องเลยแหละแบบแซ่บอีหลีแสลมแต่งๆเลยแหละบอกตรงมันก็ไม่ได้โปมากนะแม่มันก็เป็นฟิลแบบไม่อยู่